ดีต่อใจเจนนี่มิกกี้จูงมือน้องโนล่าภาพครอบครัวพร้อมหน้าในรอบหลายเดือนเขาเรียกว่าห่างหายไปนานสำหรับโมเมนต์ครอบครัวของคู่นางเอกสาวหน้าแบ๊วเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับสามีมิกกี้นนอัลพาร์ตและลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่าท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆก่อนหน้านี้และล่าสุดหลังจากมีช่างแต่งหน้าคู่ใจของเจนี่ได้โพสต์คลิปโมเมนต์พร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกเจนี่มิกกี้ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมครอบครัวด้วยกันทั้งทำงานถ่ายภาพทั้งภาพไปทานอาหารและตอนที่ขึ้นบันไดเลื่อนเจนี่มิกกี้ก็ได้ช่วยกันจูงมือจับมือน้องโนล่าไปด้วยกันเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจเหลือเกินหลังจากไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานหลายเดือนแล้ว